กระทุ่มปงเนี่ยเป็นคนที่เครียดที่สุดในชีวิตเป็นคนที่ไม่เข้าใจอะไรกับการเล่นดนตรีหรือว่ามีฟิลเลยเขาเป็นคนที่เครียดมันเครียดอันนี้ผมก็ถือว่าผมก็เครียดอยู่พอสมควรที่ผมใส่หูฟังเนี่ยผมไม่ได้ฟังเพลงแต่ผมไม่แค่ไม่อยากได้ยินเพลงจากบ้านข้างๆแค่นั้นเองมันหงกหูมันร้องอะไรก็ไม่รู้มันไม่เหมือนดนตรีที่ผมเล่นมันคือแนวพังร็อกแต่มาที่นี่เขาร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งมันไม่ใช่มันขัดกับตัวผมเหลือเกินปฐมพงษ์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าข้าเขาไม่เล่นดนตรีแล้วนะเขาน่าจะเป็นพ่อค้าไอ้คำว่าพ่อค้านี่ไม่ใช่ว่าเขาจะขายผลไม้ไอติมหรือว่าลูกชิ้นปิ้งแต่อย่างใดเขาน่าจะไปขายลอตเตอรี่แล้วใส่แว่นตามันปิดไปซะมันจะได้ดูดีแล้วท้ายสุดเนี่ยฝากบอกปฐมพงษ์ได้เลยว่าคุณน่าจะยิ้มได้แล้วทุกวันนี้ประเทศไทยที่มันเครียดนี่ก็เพราะคุณคือไอดอลของประเทศไทยแห่งความเครียดมันใช้ไม่ได้มันแย่ให้ตายเถอะยิ่งพูดก็ยิ่งเครียดกูยิ่งพูดกูก็ยิ่งงงกูงงกูก็ยังพูดปฐมพงษ์นี่ทำให้กูสับมันอุ้ยอยากจะเจอนะฉันยอมรับเลยว่าฉันจะจับทำให้แกนี่จะเอาหนังยางรัดไว้แล้วก็จะดีดมันแรงให้แกเสียอารมณ์เลยทีเดียวและไม่มีอะไรมากถ้าทุกคนอยากให้ปฐมพงษ์ยิ้มเนี่ยก็สาบานได้เลยว่าคุณน่ะต้องทำหน้าตาให้เศร้าเหมือนเขาจะได้เปลี่ยนไอดอลสักทีแค่นี้แหละรักนะประเทศไทย